สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะดิฉันพนีโรจนะเบญจกุลค่ะวันนี้พบกันที่กลางทุ่งนาค่ะกำลังเกี่ยวข้าวร้อนๆค่ะที่ไหนคะเนี่ยอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่เราเคยมาครั้งที่แล้วคือพี่ที่เขาชื่อพี่สุเทพนะคะพี่เขาทำนาสมัยนี้เป็นสมัยที่7ค่ะเราจะไปดูกันนะคะว่าสมัยที่7ของพี่สุเทพที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นได้ข้าวเท่าไหร่เหมือนเดิมที่พี่สุเทพพูดไว้ไหมแล้วรุดพอไลฟ์จัดเต็มยังไงคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสิ่งสำคัญอย่าลืมนะคะดูว่าข้าวนะคะเวลาที่รถเกี่ยวข้าวนะเกี่ยวข้าวนะข้าวนี่ออกมาเป็นพวงๆเลยค่ะท่านผู้ชมจะบอกว่าสมบูรณ์มากได้ข้าวน้ำหนักดีมากเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้พบกับพี่สุเทพนะคะผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนุชฟอร์ไลท์ที่ชื่ออะไรคะอ๋อชื่อสุเทพจอมพงครับพี่สุเทพจอมพงใช่ครับแล้วพี่คนนึงนะคะเป็นขวัญและกำลังใจรัตนาพี่รัตนาจอมพงนะคะที่นี่ที่ไหนคะพี่อ๋อที่นี่ที่อำเภอสามพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแต่ว่าอันนี้คือพี่เป็นคู่ขวัญเป็นสองพี่น้องเหมือนกันแล้วที่นี่นะคะคือครั้งที่แล้วที่เรามาคุยกับพี่สุเทพนะคะเป็นครั้งที่6แล้วนี่พี่ใช้ครั้งที่7นะคะ7สมัยค่ะโอ้โหอยู่นานมาก7สมัยไม่นานเพราะอะไรนานเพราะอะไรคะนี่ค่ะผลิตภัณฑ์ของบริษัทนูตฟอร์ไลท์ค่ะที่ทำให้พี่สุเทพเนี่ยทำนาได้งวดนี้ดียิ่งกว่าเดิมอีกนะคะนาทั้งหมดที่ทำในสมัยที่7เนี่ยกี่ไร่คะพี่52ไร่ครับ52ไร่นี่เท่าเดิมมั้ยคะเท่าเดิมครับเท่าเดิมไม่เปลี่ยนครับไม่มีการเปลี่ยนให้มันมากขึ้นหรือน้อยลงอ๋อใช่ครับเท่าเดิมเท่าเดิมครับแล้วได้ยินข่าวว่าได้มากกว่าเดิมครั้งที่แล้วบอกว่าพี่ได้ประมาณ75 75นะคะครับครั้งนี้ได้เท่าไหร่คะพี่ได้78เกวียนนะครับ78เกวียนเพิ่มอีก3โอ้กำไรมางามๆอีก3นะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมคะเราจะมาคุยกับพี่สุเทพว่างวดนี้ต่างไปจากครั้งที่แล้วไหมแล้วก็มีอะไรเด็ดๆที่พี่สุเทพใช้หรือว่าโอ้มันดีมากเลยสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวฟังพี่ครับกันเลยนะคะพี่เริ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่เราแช่ข้าวเลยก็ได้พี่แล้วพี่ทำยังไงบ้างเหมือนเดิมหรือว่าแตกต่างจากครั้งที่แล้วคะอ๋อเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมคือก็เอาเมล็ดข้าวลงไปแช่แล้วก็ในอ่างเรานะครับแล้วก็ใช้ยาครับที่ยาสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งแช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับสูตรหนึ่งตัวนี้นะคะปริมาณที่เราใช้เนี่ยเห็นว่าบ่อของพี่ประมาณ1,000ลิตรใช่ไหมคะใส่ไปเท่าไหร่คะ1,000ลิตรประมาณ300ครับประมาณ300ซีซีใช่ครับแช่ทิ้งไว้นานไหมคะทิ้งไว้ประมาณก็คืนหนึ่งครับคืนหนึ่งใช่ครับแล้วหลังจากทิ้งไว้เสร็จแล้วเอาออกมาวางไว้ข้างนอกผึ่งไหมคะผึ่งครับตอนอายุข้าวได้ประมาณ10วัน10วันครับก็มีจะมีสูตรหนึ่งแล้วก็มีเคลียร่าปริมาณการใช้พี่สุเทพใช้ตัวสูตรหนึ่ง100ซีซีนะคะแล้วก็มีเคลียร่า50ซีซีต่อน้ำ200ลิตรเหมือนเดิมก็ฉีดพ่นไปแล้วของจานี้มีพอข้าวอายุได้สักเท่าไหร่ถึงจะเริ่มใส่ปุ๋ยรอบแรกคะ18วัน18วันอันนี้คือใส่ปุ๋ยปกติ18วัน18วัน18วันเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วมียังไม่ได้ฉีดนูตฟอร์ไลท์ใส่ปุ๋ยก่อนใช่ให้ใส่ปุ๋ยก่อนแล้วห่างกันกี่วันคะจะเริ่มมาเรา3วัน3วันอ๋อ3วันก็เริ่มฉีดเป็นครั้งที่3นะก็นับไปอีก3วันก็21แล้ว21ใส่อะไรบ้างคะก็ใช้ตัวนี้ตัว1เนี่ยครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเพิ่มมาหน่อยครับนี่เพิ่มมาเรา80เป็น80แล้วจะมีคุกปุ๋ยเพิ่มมาแล้วคุกปุ๋ยตัวนี้ขออนุญาตนะคะคุกปุ๋ยตัวนี้มาด้วยก็คือเป็น3ตัวเลยใช่ไหมคะแล้วปริมาณนี้ก็100ซีซีอันนี้80แล้วก็อันนี้ครึ่งกระป๋องครึ่งกระป๋องนี้นะคะต่อน้ำ200ลิตรต่อน้ํา200ลิตรรวมกันนะคะช่วงที่เป็นข้าวตั้งท้องเงี้ยอ๋อรับท้องป่ะฉีดรับท้องอันนั้นได้ประมาณสักกี่วันฮะประมาณ37ถึง37วัน37วันพี่ก็ใส่37อ่า37วันมันมีตัวไหนบ้างคะพี่ก็จะมีใช้มาจะมีใช้สูตร2แล้วอันนี้ใช้มั้ยคะสูตร1ใช้มั้ยสูตร1ไม่ใช้แล้วครับใช้สูตร2แล้วครับอ๋อเนี่ยออกนะคะนี่ก่อนใช่ครับจะใช้สูตร2ตัวแล้วก็คือเราจะพอข้าวรับท้องอายุข้าวประมาณ37วันก็เริ่มที่จะใช้สูตร2แล้วก็เคล่าแล้วคลุกปุ๋ยแล้วปริมาณแล้วฮะการใช้ก็เหมือนเดิมไอ้ตัวนี้จะเป็น100นึง
นี่ก็100เดียว101 201เคล่าก็จะเพิ่มเป็น100อีกแล้ว101ข้าวใหญ่แล้วคุกปุ๋ยล่ะคะคุกปุ๋ยก็เท่าเก่าครับครึ่งต่อน้ำ200ลิตรต่อน้ำ200ลิตรเหมือนเดิมแล้วก็ฉีดพ่นไปรอเพราะช่วงนี้เป็นช่วงรับท้องแล้วหลังจากที่รับท้องเสร็จแล้วเนี่ยเริ่มฉีดตอนไหนฉีดตอนข้าวออกรวงลายๆเลยครับออกรวงลายๆออกรวงลายๆนี่ก็คือประมาณสักโผเพกี่วันคะประมาณ40กว่าวันครับ40กว่าวันเริ่มอีกเที่ยวนึงเที่ยวนึงครับปริมาณเท่าเดิมมั้ยคะเท่าเดิมครับก็จะมีสูตร2 100 ซีซีแล้วก็มีเคล่า100แล้วก็มีคลุกปุ๋ยเซต102นะคะก็ฉีดพ่นไปอันนี้คือรอบช่วงที่มันเริ่มรับโผเพแล้วพอข้าวเริ่มได้47วันพี่สุเทพใช้ตัวไหนบ้างคะ2ครับก็มีสูตร2 100 ซีซีต่อน้ำ200ลิตรตัวนี้ก็จะเป็น100 ซีซีเหมือนกันครับคุกปุ๋ยก็เท่าเก่าแล้วครับคุกปุ๋ยเท่าเก่าครับคุณกระปุกก็คือสูตร2 100 ซีซีเคล่า100 ซีซีแล้วคุกปุ๋ยคือครึ่งกระปุกครับก็ฉีดรวมไปครับใช่ครับแล้วก็เว้นมาจนกระทั่งข้าวเนี่ยเริ่มก้มแล้ว80วัน80วันใช่ครับพอ80วันปั๊บพี่ก็จะฉีดงวดสุดท้ายแล้วครับงวดสุดท้ายแล้วครับจะมีสูตร2 100 100แล้วก็มีเคล่าเหมือนกัน100เหมือนกันแล้วตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ไม่ใช้แล้วครับไม่ใช้แล้วครับใช่ครับอันนี้เก็บไว้ใช่ไหมครับไม่ใช้เพราะว่าเราต้องการแค่2 ตัวนี้เท่านั้นที่จะทำให้ข้าวเนี่ยสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ขึ้นเต็มที่ครับน้ำหนักดีค่ะน้ำหนักดีแล้วก็สุกไวครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็รอระยะเวลาการเก็บเกี่ยวครับครับแล้วช่วงที่ทำเนี่ยตอนช่วงนี้พี่ก็คือรอเก็บเกี่ยวใช่ครับแล้วข้าวที่พี่สุเทพใช้งวดนี้เป็นข้าวพันธุ์ไหนคะที่ปลูกวันนี้เป็นพันธุ์ที่7ครับ47เหมือนใช่ครับเป็น47เหมือนครั้งที่แล้วครั้งนี้ก็ใช้47ใช่ครับทั้ง52แปลงเลย52แปลงเลย52ไร่แล้วอายุข้าวที่พี่เริ่มเกี่ยวเนี่ยงวดนี้กี่วันคะประมาณ108-109วันครับ109วัน109วันที่เกี่ยวที่ปกติจะ110ใช่มั้ยใช่ครับอ๋อเพราะข้าวเราสุกสมบูรณ์ดีครับใช่ครับแล้วฟ้าฝนก็เป็นใจใช่ฮะคนจะเกี่ยวได้แล้วนะใช่ครับใช่ครับประมาณ100